ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมยูบูชิในตอนที่3นะครับณวันที่อัดอยู่นะครับก็พอดีว่ามันได้อารมณ์ฟีลลิ่งพอดีนะครับจริงๆผมอยากจะอัดวันพรุ่งนี้นะแบบตอนเช้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเฮ้ยคืนนี้มันแบบเงียบสงบดีแล้วก็บอกกับว่าเอ้ยผมอยากจะพูดตอนนี้ด้วยพอดีก็เลยมาอัดคืนนี้แล้วกันนะครับตอนตี3นะครับก็คือวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานโทรศัพท์ iPhone 13 Pro Max ในปลายปี2022แล้วแหละนะครับแล้วก็ในยุคของ iPhone 14ด้วยที่ออกมากันตอนนี้ณปัจจุบัน iPhone 13ยังคงมีขายอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าน่าจะสิ้นเดือนนี้หรือว่าสิ้นปีนะ iPhone 13 Pro Max เนี่ยจะไม่มีวางขายหน้าเว็บ Apple นะครับก็จะเป็นโทรศัพท์เครื่องแรนั่นเองนะครับ Apple ก็จะบังคับให้เราไปซื้อ iPhone 14 Series นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าผมใช้งานจริงนะครับเป็นเครื่องหลักนะครับเลนส์กล้องแตกด้วยนะครับแต่ว่าโชคดีที่ติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มจาก High Shield ไว้นะครับไม่ได้ค่าโฆษณาเนี่ยนะก็วันนี้เดี๋ยวมารีวิวการใช้งานทั้งหมดของผมแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยผมอยู่กับน้องมาเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวแรกๆเลยนะตอน iPhone 13เนี่ยนะครับจนมาถึงปัจจุบันที่ iPhone 14ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยมันยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมหรือควรที่จะไป iPhone 14ดีไหมนะครับก็ทั้งหมดที่ผมจะพูดในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงการใช้งานของผมคนเดียวเท่านั้นนะนะครับก็การใช้งานของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฟังหูไว้หูแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าผมใช้งานอะไรบ้างเนาะมือถือนะครับของผมเนี่ยในสายงานผมเนี่ยผมก็จะใช้1ติดต่องานแน่นอนนะครับ2คือเราก็จะมีในการเช็คคลิปบ้างนะครับอย่างทำงานวิดีโอสายวิดีโอเงี้ยเราก็จะเช็คคลิปซึ่งการทำงานวิดีโอของผมเนี่ยมันจะมีในเรื่องของบางงานนะมันจะมีเรื่องของการทำสีนะครับเกรดสีวิดีโออะไรเงี้ยครับซึ่งมันต้องใช้หน้าจอที่สีตรงมากแล้วก็สีดีมากนะครับต่อมาก็คือเรื่องของภาพถ่ายนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไปถ่ายรูปเองตลอดเลยแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็รับหลายงานในช่วงเดียวนะครับอย่างเช่นวันที่6อย่างเงี้ยเรารับ3งานพร้อมกันนะครับเราก็จะแบ่งทีมงานกันไปซึ่งทีมงานก็จะเป็นเพื่อนผมนี่แหละนะครับก็จะแบ่งเพื่อนไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เพื่อนก็จะส่งโทนมาให้เราดูให้เราเช็คอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ต้องใช้หน้าจอที่ค่อนข้างที่จะสีสวยนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้คือการใช้งานหลักๆของผมนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีเรื่องของการโทรวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยงานประชุมงานอะไรอย่างงี้แหละนะครับผมก็จะมีประมาณนั้นแล้วก็มีใช้ในเรื่องของการใช้กล้องถ่ายภาพด้วยนะครับผมก็ใช้กล้องเนี่ยในการถ่าย Sony AG ไปถ่ายเที่ยวถ่ายอะไรอย่างงี้แหละบางครั้งเราไปเที่ยวเราก็ไม่ได้พกกล้องใหญ่ไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็ใช้โทรศัพท์นี่แหละครับง่ายๆนะครับกล้องเนี่ยก็ต้องดีหน่อยนะครับบางครั้งเราถ่ายวอล์กอย่างเงี้ยนะครับถ่ายวอล์กก็ใช้มือถืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้มือถือในการทำมาหากินแบบค่อนข้างคุ้มค่านะนะครับไม่ใช่แค่แบบซื้อมาแล้วก็แบบมาเล่นโซเชียลเฉยๆนะครับผมเอามาทำงานด้วยนะครับซึ่งมือถือเนี่ยมันก็จะต้องแบบดีหน่อยนึงนะครับซึ่ง13 Pro Max เนี่ยมันเป็นมือถือที่ตอบโจทย์ผมมากๆนะครับเราไปเริ่มในเรื่องของราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนเนี้ยราคาผมเอามือ2แล้วกันนะครับราคามือ2ที่หาได้ใน Facebook เนี่ยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 32,000 บาทในรุ่นของ iPhone 13 Pro Max ความจุ 256GB ถ้าเป็น128ก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณ 20,000 ปลายนะครับ 26,000 ถึง 30,000 ประมาณนี้แล้วแต่ประกันแล้วแต่สภาพแต่ที่ผมไปหามาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ 32,000 นะครับในเครื่องของผมนะครับผมแล้วก็ยังหาซื้อได้ในตลาด Facebook Marketplace ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้โหมีเกลื่อนเลยแหละนะครับท่านอยากได้รุ่นไหนท่านก็ลองไปหาดูนะครับใน Facebook Marketplace นะครับเพราะว่าตั้งแต่ iPhone 14ออกมาเนี่ยนะครับราคาของ iPhone 13ตกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ใครที่อาจจะใช้มือถือเก่าแล้วหรือว่าเล็ง iPhone 13ไว้อยู่อะไรเงี้ยนะครับเป็นช่วงที่ดีเลยที่ให้ทุกท่านเนี่ยไปจับจองกันได้นะครับราคามือหนึ่งก็ยังมีขายอยู่นะครับก็รีบซื้อก่อนที่มันจะไม่มีวางขายนะครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดละไม่ผลิตแล้วนะครับโอเคเอาสิ่งที่ผมชอบตั้งแต่ผมใช้งานน้องมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ต้องพิจารณานะเป็นข้อเสียของมันสำหรับผมแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยในเรื่องของกล้องครับกล้องเนี่ยผมชอบ iPhone 13 Pro Max มากๆนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการใช้งานของผมเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายบิวตี้ค่อนข้างเยอะส่วนมากผมจะถ่ายท่องเที่ยวหรือถ้าเกิดว่าถ่ายกับคนเนี่ยผมก็จะถ่ายคนรวมท่องเที่ยวไปเลยผมจะไม่ได้ถ่ายบิวตี้มากนะครับผมดังนั้นเนี่ยกล้อง iPhone มันจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการถ่ายบิวตี้เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณใช้กล้องมือถือในการถ่ายตัวเองถ่ายทำมาหากินนะครับรักความสวยความงามอะไรเงี้ยต้องผิวคนต้องขาวอมชมพูต้องบิวตรงบิวตี้อะไรเงี้ยนะครับ iPhone เนี่ยมันจะไม่เหมาะเพราะว่า iPhone รุ่นหลังๆมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ซีรีส์12ขึ้นไปเนี่ยนะครับกล้องเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียวนิดนึงนะครับเพราะว่า Apple เนี่ยนะครับมันอยู่ฝั่งที่อเมริกาใช่มั้ยแล้วฝั่งยุโรปเนี่ยคือเบ้าหน้าเขาดีกันอยู่แล้วนะครับเขาไม่ต้องการความบิวตี้อะไรมากนะครับเขาต้องการความเรียวความคม
ชัดอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถูกจริตคนเอเชียอย่างเราเท่าไหร่นะครับคนเอเชียอย่างเราจะชอบพวกXiaomi นะครับชอบ Oppo Vivo เนี่ยเขาตัวดีเลยนะครับ Oppo Vivo เนี่ยโอ้โหคนไทยชอบกันมากนะครับคนเอเชียชอบกันมากเพราะว่ามันมีโหมดบิวตี้มีการเกลี่ยผิวนั่นนี่ขาวอมชมพูมาให้ใช่มั้ยนะครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับ iPhone ทั้งหมด iPhone เนี่ยมันจะเป็นแบบหน้าสดหน้าเรียวมากๆอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องใช้กล้องบิวตี้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ iPhone 13 Pro Max iPhone ไม่ว่าจะซีรีส์ไหนก็ไม่ควรที่จะซื้อไปใช้งานครับถ้าเกิดว่าจะใช้ความสวยความงามในการบางคนเป็น TikToker เนาะอะไรเงี้ยเป็น IG เป็น Net Idol อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปใช้ Android นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสกิลในการแต่งภาพใน iPhone ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ากล้องมันก็ถ่ายมาชัดอยู่แล้วนะครับเวลาเราไปเข้าโปรแกรมแต่งผิวอะไรเงี้ยนะครับมันสบายแล้วมันไม่เสียรายละเอียดไปเยอะมากนะครับเรื่องของกล้องมันดีคือส่วนตัวถูกจริตมากนะครับผมเอาไปถ่ายเที่ยวถ่ายอาหาร iPhone เป็นกล้องที่เราบอกว่าถ่ายคนไม่ค่อยสวยแต่มันเป็นกล้องที่เราถ่ายแล้วเรารู้สึกสบายใจได้นะครับชัตเตอร์แลกเนี่ยน้อยมากๆแทบจะไม่มีซ้ํานะครับแล้วก็การถ่ายกดปุ๊บเนี่ยมันได้ลูกมาที่พอดีเลยนะครับมันเอาไปทำต่อได้ง่ายนะครับพูดอย่างเงี้ย iPhone มันเป็นมือถือที่ถ่ายแบบถ่ายปุ๊บเอาไปทำต่อได้เลยมันไม่ได้แบบว่าถ่ายปุ๊บแล้วลงเลยนะมันจะไม่เหมือนพวกแบบว่า Android นะครับ Android เนี่ยคือมันจะมีโหมดสีโหมดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแบบถ่ายอาหารอะไรเงี้ยถ่ายปุ๊บมันสามารถลงได้เลยนะครับหรือถ่ายคนอย่างเงี้ยมันเกี่ยผิวปุ๊บมันลงได้เลยนะครับแต่ว่า iPhone เนี่ยมันถ่ายปุ๊บมันต้องไปทำต่อนะครับซึ่งมันเหมาะกับผมมากเพราะผมเนี่ยปกติเวลาจะโพสต์รูปโพสต์อะไรเงี้ยนะครับผมไปทำต่ออยู่แล้วนะครับหรือไม่ได้ถ่าย Story IG อย่างเงี้ยผมก็ต้องการความคมไม่ต้องการบิวตี้เพราะบิวตี้เราสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้อะไรเงี้ยใช่มั้ยซึ่งกล้องอ่ะมันเหมาะมากสำหรับผมทั้งหมดภาพนิ่งนะครับแล้วก็เป็นเลนส์3กล้องด้วยออโต้ไวด์ออโต้ไวด์เป็นตัวใหม่ด้วยที่เวลาเรากดออโต้ไวด์ไว้แล้วเนี่ยแสงมันจะไม่ดรอปไปจากกล้องหลักมากนะครับมีออโต้ไวด์มีกล้องหลักมีกล้องซูมอะไรเงี้ยซึ่งกล้องซูมผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนมากก็ใช้กล้องหลักแล้วก็กล้องออโต้ไวด์แล้วก็มีโหมดมาโครแต่โหมดมาโครเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของมันก็คือมาโครเนี่ยโอเคมันถ่ายได้ใกล้จริงแล้วก็คุณภาพมันดีจริงๆนะครับแต่ว่าเวลาเราสวิชเนี่ยนะครับออโต้สวิชเนี่ยนะมันจะมีอาการหลอนบ้างบางทีก็ถ่ายมาโครติดบ้างบางทีก็ถ่ายไม่ติดบ้างนะครับอันนี้ก็ผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่เครื่องผมคนเดียวนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าผมแบบไปใช้งานของเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเพื่อกับเพื่อนอาจจะเป็นคนโชคร้ายก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกไว้นะครับใครที่ใช้เลนมาโครบ่อยๆเนี่ยผมมองว่าไปใช้ Android ดีกว่า Android เลนมาโครโหดกว่า Apple เยอะนะครับผมมองว่าถ้าถ่ายมาโครจริงๆเนี่ยนะครับสู้ไป Android ดีกว่าที่เป็นเลนมาโครดีๆเลยนะครับก็มาโครเนี่ยมันเป็นมาโครที่โอเคพอเอาไปใช้พอไปใช้งานได้นะครับแต่ว่าถามว่าใช้จริงจังไหมผมว่าก็ไม่นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของโหมดวิดีโอถือว่าดีซินิมิติผมเคยใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้จริงจังก็มีมาให้แต่ว่ามันจะเป็นความละเอียด Full HD นะครับสำหรับซินิมิติเนาะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอแบบปกติเนี่ยนะครับใช้งานดีการสั่นดีนะครับวิดีโอเนี่ยเราน่าจะไม่ต้องพูดกันมากนะครับสำหรับ iPhone 10เต็ม10นะมีร้านก็ให้ร้านนะครับในส่วนของกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าก็ดีเหมือนกันนะผมชอบตรงที่กล้องหน้ากล้องหลังอ่ะมันเป็นสเปคเดียวกันนะครับถ้ากล้องหลังถ่าย 4K 60ได้กล้องหน้าก็ถ่าย 4K 60ได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะทำให้ workflow ของเราในการทำงานมันง่ายมากนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเราก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยกล้องหลังถ่ายได้ full HD 60แต่กล้องหน้าถ่ายได้ full HD 30เงี้ยแล้วเราทำคอนเทนต์บน YouTube ช่องผมเงี้ยก็ทำแบบ60เฟรมใช่มั้ยนะครับท่านก็จะเห็นว่ามันลื่นๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแบบทำงานยากแล้วก็ต้องถ่ายได้แค่30เฟรมเท่านั้นหรือไม่ก็แบบว่าต้องถ่ายกล้องหลังเนี่ยกล้องหลังแล้วก็สวิชมาด้านหน้าเอาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะยุ่งยากนะครับแต่ว่า iPhone เนี่ยคือหายห่วงนะครับในเรื่องของกล้องนะก็สรุปกันตรงนี้ก่อนนะครับกล้องถ้าเน้นคนเน้นผิวไป Android ไปค่ายอื่นถ้าเน้นเอาไปทำต่อเน้นแบบว่าเฮ้ยกิมมิค iPhone อะไรเงี้ยนะครับก็ตัว iPhone 13 Pro Max ก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับผมอ๋อโหมด Portrait ก็ถือว่าตัดขอบเนียนพอตัวนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เนียนเท่า iPhone 14ก็แน่นอนนะตัวใหม่ออกมามันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วป่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะโหมด Portrait อ่ะนะครับต่อมาคือจอลื่นนะครับจอเนี่ยเป็นตั้งแต่10เฮิรตซ์จนถึง120เฮิรตซ์เป็นแบบ Adaptive นะครับข้อดีของมันก็คือมันประหยัดพลังงานแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเลือกได้ผมก็อยากจะให้มันเป็น120ตลอดสมมติว่าถ้ามันมีให้ปรับนะผมจะปรับ120ตลอดเรื่องแบตเตอรี่อ่ะผมใช้งานวันหนึ่งอ่ะมันพออยู่แล้วเพราะผมไม่ได้ใช้เล่นเกมเนาะใช้ทำงานอะไรเงี้ยแต่ผมต้องการความลื่นแบบลื่นตลอดอ่ะแต่ว่าเนี้ยคือบางครั้งอ่ะมันถ้ามันเข้าแอปอย่างที่มันไม่รองรับอ่ะมันก็จะเป็น60เฮิรตซ์อะไรเงี้ยนะครับหรือบางครั้งอ่ะบางทีเราไม่ค่อยได้ถ่ายฟีดเหมือนเราอยู่หน้า Facebook อ่ะ Facebook มันรองรับ120เฮิรตซ์ใช่มั้ยแต่เราไม่ได้ถ่ายเร็วอ่ะมันก็ไม่แสดง120เฮิรตซ์มันก็ไป90บ้างไป60บ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็รู้สึกแบบแปลกๆมันจะไม่เหมือนเราเล่น iPad Pro นึกออกปะคือผมมันมี iPad Pro เว้ยแล้ว iPad Pro มัน120เฮิรตซ์ตลอดไงแล้วพอมันเป็น120เฮิรตซ์ตลอดอ่ะผมก็แบบเวลาเล่นมันก็ฟินใช่ไหมแล้วพอมันกลับมาใช้ iPhone เงี้ยมัน Adaptive 10ถึง120ตลอดสวิงตลอดเงี้ยมันก็รู้สึกแบบ
แปลกๆอะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละที่ผมบอกไปซึ่งจอมันดีมากนะครับเรื่องอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกว่าผมใช้งานอะไรบ้างเนาะซึ่งมันตอบโจทย์การใช้งานของผมทั้งหมดเลยเช็คสีดีค่า PCI P3 ดีอะไรดีหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องของการเกรดสีก็ตามการแต่งรูปก็ตามเนี่ยนะครับจอ iPhoneเชื่อถือได้นะครับผมอ่ะอย่างต่อมาคือเรื่องของลำโพงครับลำโพงก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากคือมันคุณภาพดีครับฟังเพลงเพราะเสียงใสนะครับแต่อาจจะไม่ได้ฟังพวก EDM ได้เท่าไหร่เพราะว่าเบสมันไม่ได้แน่นแบบบึ้มๆขนาดนั้นนะครับแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับเราจะรู้ดีว่าลำโพง iPhone เนี่ยมันเหมาะสำหรับการฟังเพลงแจ๊สเพลงอะคูสติกอะไรแบบนี้มากกว่าเน้นเสียงร้องอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแนว EDM เนี่ยก็อาจจะต้องไปค่ายอื่นแต่ถามว่าฟังได้มั้ยมันแย่มั้ยมันก็ไม่ได้แย่ฟังได้นะครับแล้วก็อีกจุดพิจารณานึงของเกี่ยวกับลำโพงก็คือว่าลำโพงเนี่ยคุณภาพมันดีนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ได้ดังมากเมื่อเทียบกับค่ายอื่นนะครับเวลาเราไปกลางแจ้งเราไปในสถานที่ที่ค่อนข้างมีเสียงรบกวนเยอะเนี่ยนะครับลำโพงของ iPhone เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ตอบโจทย์เท่าไหร่ก็อาจจะไปค่ายอื่นมีค่ายอื่นที่ดังกว่านี้นะครับนะเรื่องของลำโพงต่อไปเป็นเรื่องของไมค์ครับไมค์เนี่ยคือสุดยอดไปดีกว่าผมให้มันเป็น first เลยนะครับเป็นอันดับ1เลยตั้งแต่ผมใช้มือถือมาเนี่ยนะครับเกิดมา20กว่าปีเนี่ยiPhone เป็นแบรนด์ที่ไมค์ดีที่สุดสำหรับผมนะครับใช้ในการอัดเสียงนะครับอย่างก่อนหน้านี้ผมใช้ทำเสียงภาคเกี่ยวกับงานอีเวนต์งานหนึ่งนะครับก็ใช้ iPhone ในการอัดซึ่งแบบเสียงมันดีมากนะครับแล้วเวลาเราใช้อ่ะเราสามารถใช้ Echo System อัดต่อได้เลยนะครับอันนี้คือขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงคือเวลาเราพากเสียงอะครับเวลาเราพากเสียงเราจะต้องใช้ไมค์นั้นเท่านั้นเราไม่สามารถใช้ไมค์อื่นได้เพราะว่าไมค์แต่ละตัวเนี่ยมันมีโทนเสียงที่ต่างกันนะครับสมมติว่าวันนี้ผมใช้เลเซอร์พรุ่งนี้ผมจะไปใช้ HyperX ไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียงมันจะไม่เหมือนกันของเลเซอร์เนี่ยโทนมันจะแบบมันจะไปทางทุ้มส่วน HyperX เนี่ยมันจะไปทางเสียงใสนะครับทีเนี้ยเวลาพากเสียงเนี่ยมันก็ต้องพกไมค์ตัวเดียวไปตลอดนะครับแต่พอมันเป็น iPhone อะสมมติว่าวันนี้ผมอัดที่ iPhone นะครับวันต่อมาผมลืม iPhone แบตหมดอะไรก็ว่ากันไปผมสามารถใน iPad ต่อได้เพราะเสียงเนี่ยมันใกล้กันมากครับ iPad iPhone ถ้าเกิดว่าแบบวันต่อไป iPad แบตหมดนะครับผมยังอัดใน MacBook ได้คือเสียงมันแบบมันคอนติเนียกันต่อมากนะครับดังนั้นเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยใน1ในใจผมเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องของทาง Apple คือไมค์มันดีหมดทุกอย่างทุกดีไวซ์จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหูฟังอย่าง AirPods ก็ตามหรือแม้แต่แบบว่าหูฟังไอ้ Apple น่ะที่มันเป็นแบบพอร์ต 3.5 เก่าๆเลยเสียงมันก็ดีมากนะครับผมยกให้มันเป็น King of Microphone เลยนะในส่วนของสมาร์ทโฟนนะแต่บางคนอาจจะแบบชอบค่ายอื่นอะไรเงี้ยก็แล้วกันไปนะครับแต่ว่าอันนี้คือส่วนตัวของผมให้ iPhone มันเป็น No 1เลยนะครับอ่ะต่อมาก็คือเครื่องไม่ร้อนนะครับเครื่องไม่ร้อนก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือผมเล่นมาเนี่ยเครื่องไม่เคยร้อนจี๋เลยนะครับเล่นเกมแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเกมหนักแบบบ้าเกมขนาดนั้นนะผมเล่นแบบอย่าง ROV ผมก็เล่นตา2ตาอะไรเงี้ยมากสุดก็ไม่เกิน5ตานะครับซึ่งความร้อนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับก่อนหน้านี้ผมที่ผมใช้ iPhone 7 iPhone 8ร้อนกว่านี้เยอะนะครับคือพอไปใช้ที่สาวผมแม่ครับมันไม่ค่อยร้อนเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เล่นต่อเนื่องเยอะแล้วก็ผมไม่ได้เปิดแสงหน้าจอกับเสียงเยอะด้วยนะครับเพราะว่าเวลาปกติเวลาผมเล่นผมก็เปิดเสียงไม่เกิน 50% นะครับแล้วก็แสงผมก็ปรับไม่เกิน 50% เพราะว่าผมไม่ได้เล่นกลางแจ้งอยู่แล้วผมก็เล่นในร่มเล่นในห้องอะไรประมาณนี้นะครับเครื่องเนี่ยสำหรับผมนะแล้วก็เครื่องผมด้วยมันไม่ร้อนนะครับมันไม่ได้ร้อนแบบเอามือไปแตะแล้วแบบรู้สึกได้เลยว่าแบบมันจี๊ดขึ้นมาไม่ได้ขนาดนั้นนะมันก็อุ่นๆอะไรประมาณนี้นะครับผมคือปัญหา iPhone อ่ะคือเรารู้กันดีอาการติดตัวมันก็คือว่าถ้าเกิดออกแสงแดดเมื่อไหร่ออกแดดเปิดแสงสุดหรือเปิดเสียงสุดเนี่ยนะครับเครื่องมันจะร้อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้อาการน้องอ่ะเหมือนแบบเวลาเราเป็นไบโพล่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแล้วเรารู้ตัวเองเราจะมีวิธีการแฮนเดิลกับมันเราจะมีวิธีการรับมือกับมันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมอ่ะใช้จนชินแล้วผมรู้ว่าเฮ้ยจังหวะเวลาเนี้ยแม่งเครื่องต้องร้อนเนี่ยเครื่องต้องอุ่นเนี่ยจังหวะเวลานี้ต้องใช้แสงประมาณนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมปรับตัวให้เข้ากับการใช้งานของมือถือเครื่องเนี้ยนะครับซึ่งมันจะทำให้การทำงานผมคือมันเวิร์กโฟลว์ขึ้นมากจริงๆนะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากอะไรเงี้ยนะครับก็ผมจะบอกจริงว่าต่อให้ไปใช้แบรนด์อื่นนะออกแดดยังไงก็ไม่รอดนะครับแสงดอบเครื่องร้อนเหมือนกันทุกแบรนด์นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีของมันนะครับก็คือเครื่องมันไม่ร้อนนั่นเองนะฮะอย่างต่อมาก็คือเล่นเกมนะเล่นเกมอันนี้คือขออนุญาตพูดในมุมของคนที่ไม่ได้เป็นแบบเล่นลงแรงจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เล่นบ้างนะครับ PUBG Mobile เล่น ROV Call of Duty Mobile นะครับก็เล่นอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Alpha 8นะครับแล้วก็มีเกม3ก๊กที่กำลังติดอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกงี้ก่อนว่าสไตล์การเล่นของผมอะมันไม่ได้เล่นแบบเหมือนคนลงแรงเพราะว่าอย่างคนลงแรงใน LV เงี้ยคือเขาต้องเล่นติดต่อกันเยอะใช่ไหมติดต่อกันนานแต่ผมเนี่ยเล่นมากสุดก็ไม่เกิน5ตาแบบบางทีลงแรงก็ไม่เกิน5ตาเหมือนกันเพราะว่าผมแบบเล่นเกมในคอมมากกว่าแต่ว่าเท่าที่เล่นมาเนี่ยนะครับเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยคือมันเล่นดีมากนะครับเฟรมเรทอะไรเงี้ย
เรื่องของการอัดหน้าจอไปเล่นไปการสตรีมเงี้ยดีหมดนะครับผมยกให้มันเป็นมือถือที่เล่นเกมดีอีกเครื่องนึงเลยผมจะไม่บอกว่าที่สุดหรอกนะครับเพราะว่าอย่างตอนที่ผมไปเล่นของเพื่อนอย่าง ROG Phone อย่างเงี้ยนะครับ ROG Phone มันสุดกว่าจริงนะเพราะว่า ROG Phone เนี่ยมันจอมัน120เอ้ยมัน144เฮิรตซ์อ่ะนะครับแล้วแบบว่ามันเป็นมือถือเล่นเกมอ่ะเกมมิ่งโฟนอ่ะยังไงมันก็เล่นเกมดีกว่านะครับแต่ว่าเอาง่ายๆอย่างแข่ง ROV หรือแข่งเกมโมบายอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมีแต่คนใช้ iPhone นะเวลาผมดูการแข่งอ่ะก็จะมีแบบบางลีกบางทีมบ้างที่เขาต้องเล่นมือถือของสปอนเซอร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่เล่นสปอนเซอร์อย่างพี่กิจง่ายอะไรเงี้ยอย่างผมดูสตรีมเมอร์ใน Facebook ใน Switch อะไรเงี้ยส่วนมากก็ใช้ iPhone เล่นกันนะถึงแม้ว่า iPhone แม่งมันจะมีแบบพอร์ตดองเกิลยุ่งยากอะไรเงี้ยอย่างผมเล่นดูใน TikTokเขาจะมี PUBG Mobile เงี้ยใช้ iPad ในการเล่นคือแบบทำไมเขาถึงไม่ไปเลือกมือถือที่เขามีพอร์ตครบอย่าง ROG LG มีพอร์ตชาร์จต่างหากโอ้พอร์ตชาร์จ 2-3 รูอ่ะรวมแกดเจ็ตเขาด้วยพอร์ต 3.5 ต่างหากอะไรเงี้ยคือสตรีมออกเป็น HDMI ได้อะไรเงี้ยคือเขาไม่เลือกไปใช้นั้นนะเขาเลือกใช้ iPhone ที่แบบที่มีพอร์ต Lightning โง่ๆมาให้พอร์ตเดียวแล้วก็ต้องไปซื้อตัวแปลงดังเกิลมานะครับก็ด้วยเรื่องของความลื่นเรื่องของความเสถียรเนี่ยก็ต้องยกให้เขาจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างปัจจุบันเนี่ย Android หลายตัวนะครับโอ้โหเล่นเกมก็โหดเหมือนกันนะครับคือผมไม่อยากให้ไปยึดติดตรงนั้นว่าเฮ้ยเราเล่นแบบเต็มประสิทธิภาพแบบต้อง60เฮิร์ตตลอด120เฮิร์ตตลอดอะไรเงี้ยคือเอาเป็นว่าให้มันเล่นแล้วไม่แหลกก็เพียงพอแล้วนะครับคือหลังจากที่บอกว่าร้อนแล้วมันเริ่มกระตุกอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมจะบอกว่าดีไวซ์ทุกอย่างบนโลกอ่ะคือถ้ามันร้อนแล้วประสิทธิภาพการทำงานมันลดลงอยู่แล้วนะครับคอมพิวเตอร์ก็เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าร้อนมากๆเนี่ยนะครับกิกะเฮิรตซ์มันจะดรอปการทำงานประสิทธิภาพการทำงานมันเนี่ยมันจะดรอปลงหรือแม้แต่เครื่องจักรการทำงานทุกอย่างเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าทำงานไปมากๆจนเกิดความร้อนสูงเนี่ยช่วงชิป CPU อะไรพวกนี้นะครับเขาจะเขียนออกมาอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันร้อนเกินลิมิตที่ตั้งไว้เนี่ย performance ต้องดรอปลงเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะระเบิดมันอาจจะโอเวอร์ฮีทพังได้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเครื่องมันร้อนแล้วถ้าเครื่องมันเริ่มร้อนแล้วเริ่มมีอาการกระตุกแล้วเนี่ยก็อย่าฝืนพักเครื่องบ้างนะครับเครื่องจักรเนี่ยก็ยังจะต้องพักนะครับทำงานตลอด24ชั่วโมงก็ไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามันร้อนแล้วนะก็อย่าฝืนนะครับไม่ใช่ว่าร้อนแล้วร้อนเนี่ยโอ้ยเล่นแค่4ชั่วโมงโอ้โห4ชั่วโมงนี่ก็เยอะแล้วนะครับแล้วคุณกดไปตั้งกี่ตาสภาพแวดล้อมอีกคุณไม่ได้เล่นห้องแอร์คุณเล่นห้องแบบห้องร้อนๆอากาศประเทศไทยร้อนอะไรเงี้ยคือมันร้อนไวอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็แล้วปัจเจกคนนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันก็เล่นเกมดีนะครับต่อมาเครื่องแรงพ่วงต่อเกมดีเครื่องแรงเนี่ยในที่นี้คือผมจะอิงจากการทำงานของผมนะคือใช้ในการแต่งรูปกับตัดคลิปวิดีโอแต่งรูปเรนเดอร์ไวที่ไผ่วันเรนเดอร์ไวมากนะครับ iPhone 13เนี่ยแม่งเรนเดอร์โคตรไวคือผมใช้ iPhone มาหลายรุ่นนะครับถ้าพูดถึงว่าย้อนรอยเมื่อก่อนก็ยังไว iPhone แม่งไวทุกรุ่นเวลาผมแต่งรูปผมแต่งรูปเนี่ยผมแต่งไฟล์ RAW นะครับเพราะผมซื้อโปรแกรม Lightroom นะครับของแท้แล้วมันสามารถแต่งไฟล์ RAW ในมือถือได้เวลาผมพอร์ตรูปจาก USR 5มาเงี้ยไฟล์ RAW 45ล้านพิกเซลเนี่ยเอามาแต่งในโทรศัพท์เนี่ยนะครับเอ็กพอร์ตโคตรไวเมื่อเทียบแบบเราเทียบกับแบรนด์อื่นค่ายอื่นเงี้ยเทียบไม่ติดเลยนะคือ iPhone แม่งคือแบบไวมากแล้วก็เรื่องของการตัดวิดีโออย่างเงี้ยก็ไวคือมันเป็นมือถือที่เครื่องแรงมากๆนะครับแรงแบบได้อีกหลายปีเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันต้องมีคนมาถามแน่นะว่า iPhone 13 Pro Max ยังน่าซื้อไหมผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงการใช้งานระยะยาวยังไง13 Pro Max ก็แบบได้ยาวอยู่แล้วครับยังตาม5ปี6ปีคุณดูไปเลยนะครับผมว่าเผลอๆคุณเปลี่ยนมือถือก่อนแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมันแรงอันนี้คือผมชอบการเล่นแอปเงี้ยไม่เคยกระตุกเลยนะเครื่องผมอะ Facebook ไม่กระตุก IG TikTok ไม่เคยมีแอปอะไรกระตุกเลยมันอาจจะมีบ้างที่แบบว่าเฮ้ยเล่นๆอยู่แล้วเรากดอะไรเยอะๆแล้วมันเด้งออกอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่แอปครับไม่ได้เป็นปัญหาที่ฮาร์ดแวร์มันเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์แล้วของผมเงี้ยใช้ iOS 16 Beta โหลด Developer มาใช้อะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ยังใช้งานได้ดีแบบแรงทุกอย่างนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่ผมชอบนะอย่างต่อมาคือชาร์จไวมี MagSafe ผมไม่ชัวร์เรื่องสเปคว่ามันชาร์จได้กี่วัตต์แต่ว่าผมตีเป็น20วัตต์แล้วกันเพราะว่าผมเคยได้ยินมานะครับก็ชาร์จถือว่าไม่อยากใช้คำว่าชาร์จไวเลยเพราะว่าถ้าเทียบกับค่ายอื่นอ่ะมันต้องมีคนบอกเนี่ยว่าโอ้โหนี่คือเต่าสุดละก็ใช้คำว่าชาร์จไวในส่วนของ iPhone แล้วกันละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะนะครับคือถ้าเกิดคุณลองไปเทียบกับค่ายอื่นอ่ะแน่นอน iPhone แพ้หมดนะครับ iPhone ชาร์จ20วัตต์แพ้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับ iPhone รุ่นก่อนiPhone รุ่นก่อนหรือรุ่นดึกดำบรรพ์ก็ได้อย่าง iPhone 6s นะครับ iPhone 7อย่างเงี้ยคือมันถือว่ามันก้าวกระโดดมามากนะถือว่าชาร์จไวขึ้นได้มากๆอย่างเมื่อก่อนนะผมรอ2ชั่วโมงกว่านะคุณกว่าโทรศัพท์จะเต็มอะแต่ทุกวันนี้ผมรอแค่แบบเกือบชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ได้ 80% แล้วอะไรเงี้ยซึ่งปกติผมก็ไม่ได้ปล่อยให้แบตมันหมดอยู่แล้วนะครับ 40% 50% ก็ชาร์จแล้วนะครับซึ่งมันก็20วัตต์เนี่ยผมมองว่าโอเคมันก็ไม่ได้เร็วมากอะนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้งานได้คือเรารู้ว่าโทรศัพท์เรามันชาร์จ
เวลาประมาณเท่านี้ถึงจะใช้งานได้อะไรเงี้ยเราก็จะต้องเผื่อเวลาอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับใครบางคนแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมไม่ได้มีปัญหานะครับอย่างถ้าเกิดผมรู้ว่าวันนี้ผมจะต้องออกไปทำงานหนักอาจจะต้องแบบอยู่นานนะครับแล้วก็มีการใช้มือถือบ่อยอะไรเงี้ยผมก็จะเตรียม power bank ไปแล้วนะครับซึ่ง power bank เนี่ยผมก็ใช้เป็นแบบ mac safe นะครับซึ่งเนี่ยก็ใช้เคส mac safe แล้วก็ติดด้านหลังแปะปุ๊บนะครับไม่ต้องมีสายอะไรให้ยุ่งยากอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็เรื่องของแบตอ่ะมันค่อนข้างอึดนะครับที่3 Pro Max เนี่ยผมใช้งานไม่ได้เล่นเกมนะไม่ได้เล่นเกมใช้งานแบบดู YouTube ดู TikTok ดูอะไรเงี้ยนะครับวันนึงเนี่ยก็จากแบต100เนี่ยผมใช้งานตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 18:00 นเนี่ยมันจะเหลือกลับบ้านประมาณ 50% 40% ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับผมถือว่าเยอะนะครับก็ผมมองว่าแบตมันอึดนะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมี MagSafe นี่แหละนะครับก็สะดวกขึ้นมากๆนะครับอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเนาะทีนี้ต่อไปเรื่องของข้อพิจารณาบ้างนะครับข้อพิจารณาอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องของกล้องหน้าที่ไม่มีออโต้โฟกัสนะครับในยุคของ iPhone 14ที่ออกมากับราคา 30,000 กว่าเนี่ยเราอาจจะได้ iPhone 14กับ iPhone 14 Plus ใช่ป่ะเออนั่นแหละนะครับคือมันมีกล้องหน้าที่เป็นออโต้โฟกัสมาแล้วซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผมอยากได้มากนะครับถ้าพูดถึง iPhone 14นะคือผมอยากได้มากซึ่ง iPhone 13มันไม่มีให้นะครับการที่มีกล้องหน้าออโต้โฟกัสอ่ะมันจะสามารถทำให้เราถ่ายรูปมีเดฟได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มันจะละลายหลังได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็เวลาเราถ่ายวิดีโอถ่ายฟล็อกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกล้องคอมแพคได้เลยนะครับเวลาเราเอาอุปกรณ์อะไรขึ้นมาเงี้ยมันก็จะโฟกัสได้นะครับอันนี้ iPhone 13ไม่มีนะครับในราคา 30,000 นะ2คือเรื่องของแฟลชอันนี้คือบะหลายช่องผมว่าไม่ได้พูดเนี่ยแฟลช iPhone 13 Pro Max แม่งใช้งานจริงไม่ค่อยได้หมายถึงว่าเอาไว้ถ่ายรูปจริงๆกันนะถ่ายรูปที่อาจจะเป็นรูปโทนแฟลชโทนฟิล์มอะไรเงี้ยนะครับมันแรงไม่พอไฟฉายก็แรงไม่พอนะครับแต่พอถ้าเป็น iPhone 14เนี่ยเห็นเขาบอกว่าแฟลชมันปรับตามระดับเลนส์ด้วยถ้าใช้ Ultra Wide แฟลชก็จะยิงแรงยิงกระจายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ถือว่าดีแต่ว่า iPhone 13ไม่มีอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอีกอย่างนึงแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของกล้องมาโครนะครับที่ผมบอกไปตอนแรกว่ากล้องมาโครมันเป็นหลอนๆเป็นอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี้ยผมปิดเลยนะปิดออโต้กล้องมาโครเลยมันจะมีให้เลือกนะครับว่าระหว่างเปิดกล้องมาโครอัตโนมัติแบบสมมติว่าถ้าเราเอากล้องเนี่ยไปใกล้วัตถุมากๆเนี่ยมันจะสวิตช์เป็นเลนส์มาโครอัตโนมัติอะไรเงี้ยผมกดปิดเลยนะเพราะอะไรอย่างแรกคือบางครั้งเนี่ยผมแค่อยากจะถ่ายแบบหน้าชัดหลังละลายแบบถ่ายเลนถ่ายกล้องอะไรเงี้ยนะครับถ่ายคนเงี้ยมันสวิตช์ไปเป็นมาโครปุ๊บหายหมดเลยครับเรื่องของเดฟเรื่องของการละลายหลังหายหมดเป็นแบบออโต้ไวด์เลยนะครับแล้วมันแบบมันไม่ได้อะมันงุนหงิดแล้วพอมันสวิตช์เป็นมาโครนะมันดัน ISO เยอะขึ้นเพราะว่า F มันไม่เท่ากันใช่ไหม F มาโครมันต้องใช้ F เยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมันไปสวิตช์เป็นมาโครแม่งแบบน้อยขึ้นยับเลยเว้ยน้อยแม่งขึ้นยับเลยผมอยากถ่ายกล้องหลักอ่ะเพราะกล้องหลัก F เป็น 1.8 ไงเราแบบถ่ายกล้องหลักอ่ะมันเคลียร์มันใสมันละลายหลังดีอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นกล้องมาโครปุ๊บไอ้เหี้ยโอ้โหน้อยขึ้นหลังไม่ละลายไอ้พวกเพอร์สเปคทีฟก็ไม่ได้นะครับอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบบางครั้งก็บางครั้งผมไม่ได้แก้วัตถุมันก็ขึ้นเป็นมาโครนะอย่างเนี้ยสมมติว่าผมห่างจากกล้องขนาดเนี้ยมันยังขึ้นเป็นมาโครบางทีมันก็หลอนผมก็เลยแบบอะไรวะนะครับแล้วมันไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ด้วยเพราะว่าใช้ตั้งแต่ iOS 15ยาวมาจน16เบต้าก็เป็นเหมือนเดิมนะผมก็เลยปิดเลยนะครับเดี๋ยวผมสวิตช์เองถ้าผมจะใช้มาโครผมสวิตช์เองอะไรประมาณนี้พิจารณาก็มีประมาณนี้นะนะครับอันนี้คือมันเป็นจากการใช้งานส่วนตัวของผมไงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีข้อพิจารณาอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดในยุคนี้อ่ะสรุปแล้วนะพูดในยุคนี้ที่ iPhone 14ออกมาเนี่ยถ้าราคามือสอง 30,000 กว่าเนี่ยมันจะไปทับกับiPhone 14กับ iPhone 14 Plus ใช่ไหมคือถ้าเกิดคุณจะเน้นเทคโนโลยีในเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องความว่าต้องเป็นโปรผมมองว่าไปซื้อ iPhone 14กับ14 Plus ก็ได้เพราะว่าฟีเจอร์เนี่ยมันได้ใหม่กว่าไอ้ชิปเหมือนจะชิปตัวเดิมป่ะ A15 เนาะชิปเป็นตัวเดิมเนาะ14แต่ว่าได้แบบฟีเจอร์กล้องหน้าออโต้โฟกัสนะครับอะไรเงี้ยคือมันมีฟีเจอร์ใหม่ๆซึ่งผมก็ยังไม่ได้ศึกษานะ iPhone 14แต่ว่าเท่าที่ดูตอนวันเปิดตัวคือเอาง่ายๆฟีเจอร์มันมีใหม่กว่า iPhone 13แน่นอนนะกับราคา 30,000 กลางด้วยนะแต่อาจจะได้ความจุ 128GB นะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อราคา 30,000 กลางในมือ2ของ iPhone 13เนี่ยคุณได้256ก็ผมมองว่าถ้าไม่ได้ใช้แบบถ่ายรูปอะไรมากนะครับผมว่ามันก็128พอเพราะว่า iPhone 14ไม่มีกล้อง48ล้านมันเป็นกล้องยังเป็นกล้อง16ล้านอยู่ใช่ไหมก็ผมมองว่าอันนี้แล้วแต่คนอันนี้แล้วแต่คนจริงๆคือถ้าเกิดว่าต้องการคำว่าโปรบางคนต้องยอมรับจริงว่าบางคนซื้อโทรศัพท์เพราะว่าภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อแบบเราเคยใช้รุ่นที่มันแพงมาก่อนอย่างคำว่าโปรเงี้ยแล้วเราจะต้องกลับไปใช้รุ่นธรรมดาที่ไม่มีคำว่าโปรบางคนมันจะรู้สึกกันอีกเช่นตัวผมเนี่ยสมมติว่าผมใช้13 Pro ใช่ป่ะ13 Pro Max เนี่ยแล้วถ้าจะต้องไปซื้อ14ที่ไม่ใช่14 Pro เป็น14ธรรมดารุ่นล่างผมจะรู้สึกว่าแบบเหมือนผมดาวเกรดลงมาเคยเหมือนเคยใช้ของดีแล้วก็แบบกลับมาใช้แบบตัวข้างล่างอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกแบบแปลกๆไม่ชอบตัวเองอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็ลองศึกษาดูดีนะครับไปลองเล่นที่ช็อปดูนะ
ครับว่าเฮ้ย iPhone 14มันตอบโจทย์การใช้งานเราไหมเพราะว่าจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ14 Pro ก็ได้นะครับผมบอกไปไม่รู้กี่คลิปเนาะว่าเวลาเราซื้อของซื้อเงี้ยไม่ต้องซื้อตามกระแสเอาที่เราใช้งานถ้าเราใช้งาน14พอซื้อ14ก็พอนะครับประหยัดเงินในยุคนี้ด้วยนะครับโอ้โหจะซื้อใครว่าคนไทยจนนะครับตอนโอ้โห iPhone 14เปิดตัววันแรกคนไปซื้อกันเต็มแล้วก็ในโซเชียลในนี้อวดกันเต็มนะครับก็เป็นหนี้บัตรเครดิตไป นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วถามว่ายังน่าใช้ไหมยังน่าใช้ครับ iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro ก็ตามเนี่ยนะครับยังน่าใช้ในปลายปี2022นะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับยุคของ iPhone 14ที่ออกมาเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนจริงๆนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมก็จะเลือก13 Pro Max นะครับด้วยความที่จอมันก็ใหญ่พอๆกันนะเนาะใหญ่พอๆกับ 4,000 แต่ว่าผมชอบแบบ13 Pro Max มากกว่าไม่รู้ว่าจะเอาเหตุผลอะไรมาพูดอ่ะมันเป็นความชอบส่วนตัวล้วนทั้งดีไซน์อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆรุ่น14รุ่น13เนี่ยมันเป็นรุ่นเหมือน Minor Change นะเหมือนย้อมแมวขายจริงนะครับ14กับ13คือสเปคภายในอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดเล่นเพราะว่า iPhone มันลื่นจนไม่รู้มันจะมีอะไรมาไม่ลื่นแล้วนึกออกปะ14 iPhone 14เงี้ยแรงกว่า20% อะไรเงี้ยแต่แบบแอปที่เราเล่นมันมีอะไรไอ้ IG TikTok Facebook ซึ่งมันลื่นอยู่แล้วมันไม่กระตุกอยู่แล้วเล่นเกมพื้นฐานทุกอย่างมันก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นจะไปเล่นเกม Advanced อย่าง Genshin Impact อะไรเงี้ยนะครับก็ผมบอกว่าถ้าจะซื้อจริงๆนะผมว่าคุณรอ iPhone 15เพราะว่า15เนี่ยมันจะเป็นรุ่นโฉมใหม่จริงๆนะครับเพราะว่า Type C มันต้องมาแล้วเพราะว่ากฎหมายยุโรปมีกำหนดใช้งานเดือนธันวาปีนี้นะครับก็อนุมัติเรียบร้อยนะครับมีผลบังคับใช้ธันวาปีนี้ซึ่ง iPhone 15ออกมาเนี่ยนะครับมันต้องใช้ Type C แล้วซึ่งก็หลายคนที่ใช้ iPhone 13นะก็รอ iPhone 15กันนะครับบางคนก็ไปก่อนนะมีเงินก็ไปก่อน14อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่า14เนี่ยเดี๋ยวก็ได้ขายมาซื้อ15กันเชื่อผมเพราะว่าในยุคของ iPhone ที่มี Type C เนี่ยมันจะเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะนะครับแล้วก็สักวันนึง Apple ก็ต้องไป Type C เต็มตัวเพราะดีไวทุกอย่างเป็น Type C หมดเลยนะทุกวันนี้นะครับ iPad Pro iPad AirMacBook Pro MacBook Air เป็น Type C เป็น MagSafe หมดแล้วนะครับก็จะมีเหลือแค่ iPad Gen นะครับ79 70แล้วก็ AirPods นะครับที่ยังเป็น Lightning อยู่นะครับผมก็ยังไงวันนึงก็ต้องไป Type C ทั้งหมดนะครับโอเคผมก็รอวันนั้นอยู่นะแล้วโอเคก็ฝากไว้ด้วยเพียงกันนะครับตอนนี้ตี4เรียบร้อยแล้วนะครับจังหนักเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมด้วยนะครับเอาไว้ทุกคนจะเจอกันใหม่หน้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้พูดติดขัดอย่างตอนนี้นะครับก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาไว้ทุกคนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ